สวัสดีครับสวัสดี FC เพื่อนๆทุกท่านนะครับผมนะครับวันนี้นะครับจะพามาดูวัวงามนะครับหรืองัวงามนะครับผมเอาภาษาอีสานเท่าเลยเนาะครับนะครับนี่ก็เจ้าของนะครับพันยังนี่พ่อบามันแดงบามันแดงนะครับบามันแดงตัวเมียนะครับสังเกตหญ้านะครับหญ้าคานะครับกินได้กินง่ายครับอร่อยราคาไม่ต้องพูดถึงครับถ้าเพื่อนๆท่านผู้ชมนะครับสนใจงัวสายพันธุ์นี้นะครับติดต่อได้นะครับผมพ่อมีให้อยู่ครับพ่อมีหาได้ครับผมมาเลยนะครับที่ซุ้มไก่ชัยนรงค์นะครับเป็นฟาร์มไก่นะครับก็มีวัวอันนี้ก็เจ้าของนะครับพ่อใหญ่นะครับมาก็เห็นเราอยู่เฮือนนี่แหละครับครับอยู่บ้านน้ำก่ำนะครับอำเภอธาตุพนมนะครับหญ้ากินง่ายนะครับไม่เลือกคิดดูนะครับหญ้าคาก็ยังกินนะครับปกติแล้ววัวธรรมดาไม่กินหญ้าคานะครับวัวกินหญ้าคาเสียกินน้ำเต็มพันโลกับเบิร์ดครับตัวใหญ่ครับอันนี้ลำตัวสูงเท่าไหร่เนี่ย160ความสูงนะ160อายุเจ้าปีบ้านพี่หาพี่หรือวะแม่พัดครับเยอะก็ตกลูกแหละครับถ้ากระมาน2เดือนไปครับลูกเหมือนที่3ไม่ใช่ผมว่า3คืออยู่ตรงนี้ครับตอนนี้กำลังผสมนะครับผสมเทียมแล้วนะครับเจ้าหน่อยกับสิมีลูกนะครับครับลักษณะดีนะครับตัวใหญ่สูง160เซนติเมตรนะครับเจ้าเท่าไหร่สนใจนะครับวัวสวยงามนะครับผมบามันนะครับบามันนะครับลักษณะสวดทรงแม่พันธุ์ดีนะครับมันแดงโบดมีอยู่ที่บ้านน้ำก่ำนะครับผมพ่อใหญ่เราก็เลี้ยงวัวไม่ได้เลี้ยงหลายตัวนะครับเลี้ยงง่ายๆตัวนะครับ1ตัวแล้วก็เดี๋ยวรอลูกมันนะครับแบบดูแลง่ายนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมหรือถ้าสนใจนะครับเดี๋ยวผมลงเบอร์โทรไว้นะครับในใต้คลิปนะครับโทรมาได้เลยนะครับหมายถึงว่าไม่ได้ขายตัวนี้นะครับแต่มีนะครับลักษณะแบบเดียวกันหาแนะนำให้ได้นะครับแนะนำที่เขาขายได้นะสำหรับคนชอบเลี้ยงวัวนะครับตัวใหญ่นะครับบ้ามันแดงหญ้าก็กินได้ทุกชนิดนะครับเขาบ่เลือกนะครับผมหญ้าข้าหญ้าอีหยังก็ได้ครับหญ้าพันธุ์นะครับผมนอกจากหญ้าที่มันมีสารเคมีนะครับสัตว์มันจะลูกมันจะบ่กินนะครับสารสักฟอกสารต่างๆที่เขาไปลดนอกนั้นก็เลี้ยงง่ายครับมาเลยนะครับอยู่ซุ้มไก่ชัยนรงค์นะครับมาดูไก่ชนด้วยนะครับไก่ชนก็มีเยอะตัวไก่น่ะ30ปลายพันยังแน่เลยสายใดก๋อยง่อนน้ำบ่อ๋อเออมีงัวมีไก่นะครับมาเลยนะครับไก่ช่วงนี้ก็กะขายบ่แพงนะครับเพราะว่าไก่มันเข้าใจกันเศรษฐกิจบ่ดีนะครับกะราคาที่ย่อมเยานะครับ
ครับตรงนั้นเป็นฟาร์มไก่นะครับเป็นไก่ชนนะครับผมเป็นไก่ชนก๋อยพัฒนาขึ้นชื่อในน้ำก่ำนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับฝากยังบ่ถึงท่านผู้ชมอยู่บ่บ่ฝากมาโหลดเด้อครับเด้อโอเคครับผมสวัสดีครับ